สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะครับเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้ระมัดระวังป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องสุขภาพวันนี้นะครับผมนำเอาความรู้ในเรื่องของอาการกรดไหลย้อนเนี่ยมาฝากกันนะครับบางคนอาจจะเป็นนะครับหรือคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับกรดไหลย้อนอยู่นะครับทีนี้อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยอาการกรดไหลย้อนแบบไหนที่พอมีอาการแล้วเนี่ยเราควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับถ้าท่านมีอาการแบบนี้นะครับควรไปพบแพทย์ทันทีนะครับ1ก็คืออาการกรดไหลย้อนเป็นครั้งละนานๆนะครับ2อาการกรดไหลย้อนเป็นรุนแรง3อาการกรดไหลย้อนเป็นบ่อยๆนะครับ4อาเจียนมีเลือดปนออกมานะครับ5อาเจียนบ่อยๆนะครับ6น้ำหนักลดลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะลดนะครับแต่น้ำหนักมันลดลงเองนะครับ7เบื่ออาหาร8กลืนแล้วมีอาการเจ็บนะครับ9กลืนติดนะครับกลืนรู้สึกว่ามันมีอะไรติดอยู่นะครับกลืนลำบากนะครับและถ่ายเป็นเลือดนะครับนี่ก็คืออาการที่ถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับเราควรจะรีบไปพบคุณหมอเลยนะครับให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยนะครับเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะมีอาการกรดไหลย้อนนะครับเราก็จะต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเรามีอาการแบบที่กล่าวมาแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามีก็รีบไปพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับครับสำหรับวันนี้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้าท่านอยากจะเรียนรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ